ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมากับคุณครูมูเรียลกลับมาที่เบอิเรเชียใช่แล้วก็วันนี้เป็นตอนที่4ครับผมหรือว่าเป็นครั้งที่4ที่เราได้รู้จักกับเบอิเรเชียแล้วก็คุณครูมูเรียลช่วงนี้กำลังในเรื่องกำลังอยู่ในบรรยากาศคริสต์มาสปีใหม่เนาะพี่ค่ะกำลังหนาวเลยทั้งที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าฉันจะอยู่ที่นี่ถึงคริสต์มาสเท่านั้นแหละเดี๋ยวกลับละฉันไม่อยู่นานแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีความสุขติดลมชาวบ้านก็น่ารักอะไรที่เคยมองว่าไม่ดีปรากฏว่ามันก็มีเหตุผลมีที่มาที่ไปรับได้แล้วก็เจออะไรดีๆที่ไม่คาดคิดอีกเยอะเลยไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคะคือบางทีคิดว่าไม่ดีอ่ะตัดสินไปแล้วแต่ปรากฏว่าไปเอ้าไม่ใช่อย่างที่คิดพอเปิดใจแล้วมันดีอ่ะแล้วเคยไหมที่บางทีคิดว่ามันดีพออยู่ๆไปนี่เริ่มไม่ใช่ละเริ่มมีนู่นนี่นั่นที่ไม่โอเคโผล่มานะคะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามคุณครูมูเรียลกันต่อนะคะกับบรรยากาศในช่วงการฉลองคริสต์มาสค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าการฉลองคริสต์มาสของทางสเปนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะแปลกกว่าที่อื่นเนาะเนาะเขาจะมีถ้ำพระเยซูใช่ไหมครับมีพญาสามองค์มีอะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นน่ะครับก็ถ้าเกิดว่าจบซีรีส์วรรณกรรมเยาวชนสเปนนะคะเราจะเชิญผู้แปลคืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรมาพูดคุยกันก็คงได้ไถ่ถามกันละค่ะว่าสิ่งต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็นอกเหนือจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาสเปนก็มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสเปนด้วยแล้วก็คนสเปนด้วยแต่ตอนนี้ก็ฟังเรื่องไปก่อนนะคะเอาละค่ะเราเพิ่งผ่านสงกรานต์กันมาเดี๋ยวเราจะไปต่อคริสต์มาสกันเลยครับผมที่เบอิเรเชียกับเรื่องปลูกฝันไว้ในแผ่นดินค่ะผลงานของลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนค่ะคริสต์มาสผ่านไปบูเรเอลคิดว่าเธอคงไม่มีวันลืมมิสซาเที่ยงคืนครั้งนั้นได้เลยไม่ลืมเพลงคริสต์มาสที่ร้องกันทั้งหมู่บ้านไม่ลืมการร้องเดี่ยวของอานามาริและเฟมินซึ่งเสียงดีกว่าใครๆในเบอิเรเชียเพลงที่เด็กๆร้องเมื่อออกจากโบสถ์ก็ทำให้เธอตื้นตันใจจนเกือบจะร้องไห้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกขอบคุณพระกุมารที่นำเธอมายังเบอิเรเชียแห่งนี้แม้จะต้องผ่านการสอบและก็ตอบคำถามที่ยุ่งยากเพียงใดก็ตามโรงเรียนแห่งเบอิเรเชียที่น่าสงสารที่จริงแล้วมันเป็นโรงเรียนที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเธอยังไม่เข้าใจอะไรดีพอมูเรียลที่น่าสงสารเธอจะไปทำอะไรในโรงเรียนที่ทันสมัยในเมืองแต่ปราศจากบรรยากาศอบอุ่น
สถานที่ซึ่งงานจะเลิกเพียงแค่6โมงเย็นแล้วก็ปิดประตูห้องเรียนกลับบ้านไปโดยไม่ได้รู้สึกว่าโรงเรียนนั้นเป็นของฉันสักเท่าใดใช่ถ้าสิ่งที่เป็นตัวฉันการเรียกร้องและความร้อนรนแบบของฉันอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านว่าไว้เป็นแบบอื่นฉันควรจะสร้างปรับปรุงไม่ใช่มาทำงานต่อจากที่คนอื่นเริ่มไว้และที่เบอิเรเชอานี้ไม่มีใครเริ่มอะไรเลยฉันต้องเริ่มต้นกับพ่อแม่และเด็กๆไปพร้อมกันมูริเอลเริ่มต้นสิ่งต่างๆที่เบอิเรเชอาแห่งนี้กี่ครั้งกี่หนที่เด็กโตมาที่โรงเรียนเพราะว่าคุณครูมูริเอลเป็นคนเคี้ยวเข็นบางครั้งถึงกับต้องแกล้งชมเพื่อให้กำลังใจการที่พ่อบางคนได้ยินว่าลูกของตนเป็นเด็กฉลาดที่สุดในชั้นและควรจะเรียนต่ออีกสักปีหนึ่งนั้นเขาจะรู้สึกเช่นไรมูริเอลช่วยโอกาสเอาความอิจฉาและความต้องการเอาชนะคนในหมู่บ้านแถบนี้ด้วยกันเป็นตัวเทียบเคียงบางครั้งก็เพียงพูดกับแม่ของเด็กสกุลอิปารากิเรเมื่อหล่อนเดินผ่านมาใกล้ๆว่าเด็กน้อยคนนี้ก็สัญญาไว้เช่นกันแกฉลาดและขยันตลอดทั้งเดือนไม่เคยขาดเรียนเลยที่จริงแกก็เรียนพอๆกับเตเรซ่าถ้าเพียงแต่ลูกสาวของคุณไม่ขาดเรียนมากนักดิฉันเชื่อว่าแกจะไปได้ไกลกว่านี้แต่แกก็เผอิญมีปัญหาเรื่องปวดฟันการพูดคุยอะไรแบบเด็กๆนี้ให้ผลดีไม่น้อยเตเรซ่ามาเรียนสม่ำเสมออยู่หลายวันทีเดียวในระหว่างพิธีมิสซาคืนวันคริสต์มาสนั้นมูริเอลก็ได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเป็นครูของเธอที่นี่มูริเอลทำไมเจ้าช่างโง่ซะจริงนะเจ้าคิดว่าข้าจะไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองทำหรือเมื่อนำเจ้ามาอยู่กับพวกเราที่เบอิเรเชอานี้นะมูริเอลรู้สึกว่าพระกุมารตรัสกับเธอแปลกใจที่พระกุมารก็ตรัสคำว่าพวกเราเช่นเดียวกับบาทหลวงเมื่อครั้งที่เธอเป็นครูใหม่ที่ถือดีในสมองเต็มไปด้วยความฝันโง่ๆที่ทำให้เธอไม่อาจจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในโรงเรียนซึ่งถ้ามองภาพภายนอกแล้วสุดโทมเต็มทีทุกคนออกมาข้างนอกหลังมิสซาหิมะหยุดตกแล้วท้องฟ้าประดับด้วยดวงดาวเล็กๆที่แสนจะสุกใสเฟมินเดินยิ้มมาหาเธอสุขสันต์วันคริสต์มาสมูริเอลมอมิเกลก็มาถึงพร้อมกันจากอีกฟากกำลังชื่นชมหมู่ดาวอยู่หรอครับหมอถามแล้วทั้งสองก็มองกันอย่างสับสนและอายๆที่มาถึงพร้อมกันอนามาริกับผมเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเอเชเบเรียจะไปร้องเพลงที่บ้านคุณอนาสักหน่อยเธออยู่คนเดียวแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะว่าไขข้ออักเสบมูเรียวคุณอยากมาร่วมด้วยไหมเอาแล้วคุณล่ะมิเกลต้องขอโทษด้วยครับพ่อแม่และน้องของผมมาอยู่ฉลองเป็นเพื่อนผมช่วงนี้ดังนั้นผมจึงต้องการสาวสวยที่จะทำให้บรรยากาศหวานชื่นขึ้นแต่คนที่ไม่รอก็ไม่ได้สร้างความรำคาญให้เราผมยังคิดว่าเจ
จะเชิญพวกคุณมาที่บ้านของผมเลยมูริเอลรู้สึกว่าหน้าของเฟมินเจือนลงประกายแห่งความหวังของเขาก็ดับวูบมันดับและสว่างขึ้นใหม่ราวกับไฟกระพริบฉันนั้นทั้งสองหนุ่มจ้องมองแล้วก็รอคอยการตัดสินใจของมูริเอลว่าจะไปกับใครมูริเอลก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียใจเพราะว่ามิเกลก็ดูเศร้าสร้อยไปในทันทีทันใดและแล้วโทมัสชายโสดสูงอายุได้แสดงท่าราวกับสุภาพบุรุษผู้อ่อนโยนแห่งเบอิเรเชียเขาเดินมาถึงที่ที่ทุกคนยืนอยู่แล้วก็กล่าวอย่างไม่อ้อมค้อมว่าไปเถอะเร็วเข้าคุณย่ากำลังคอยอยู่และเป็นธรรมเนียมของเราที่จะต้องสวดสายประคำในตอนนี้มูริเอลยืนแข็งเป็นทุนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่เพื่อนชายทั้งสองของเธอกลับหัวเราะอย่างเปิดเผยเธอแน่ใจว่าเขาทั้งสองต้องดีใจ ปล่อยให้เราเก้อเป็นพ่อสายบัวเลยนะเฟมินพูดใครว่าคนแก่ไม่มีสิทธิ์ดูท่าเนี่ยจะมีเสน่ห์มากกว่าเราด้วยซ้ำไป มิเกลพูดแล้วก็หัวเราะมูริเอลวิ่งกลับบ้านเหยียบหิมะอย่างแรงด้วยรองเท้าบูทสูงของเธอแล้วก็พร้อมที่จะสวดสายประคำ15ทศถ้าจำเป็นมีเชิงอัดอธิบายนะคะก็เป็นข้อมูลในเชิงศาสนาละค่ะ6สายประคำ5ทศแรกคือภาคชื่นชมล้ำลึกสายประคำ5ทศที่2คือภาคกระทมล้ำลึกอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปค้นต่อดูได้นะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาที่นับถือกันในสเปนถึงแม้ว่าโทมัสสนใจที่จะสวดสายประคำเพียงใดแต่บาทหลวงก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเพราะตอนนี้พระมาอยู่กลางเราและเป็นช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์รื่นเริงคุณย่าเอาชามใส่ลูกพีชลูกพรัมแอปเปิลต้มพร้อมกับอบเชยแล้วก็ถาดใส่ตูรอนซึ่งเป็นขนมหวานที่ทำมาจากถั่วอัลมอนด์หรือถั่วชนิดอื่นๆบดผสมกับน้ำผึ้งรับประทานกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสตูรอนนี้คุณย่าก็ทำเองบาทหลวงโคเซ่มาริแอบเอาทัมโบรินใส่เป้มาด้วยซึ่งอยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของท่านไมเต้และมิเกเล่ใช้ครกกับสากทำเสียงอึกทึกแทนเสียงดนตรีขณะที่น้องเล็กสองคนมองไปที่บาทหลวงดวงตารีปรือกลับมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้เล่นทัมโบรินอย่างธรรมดาธรรมดาแต่เล่นด้วยวิธีพิเศษที่ไม่ยอมบอกให้ใครรู้และทุกครั้งที่ส่งเสียงจะมีลูกอมสีขาวทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่รวมทั้งเมล็ดอัลมอนด์ร่วงลงมาด้วยทุกคนร้องเพลงกันจนเสียงแหบแห้งโทมัสซึ่งผิดหวังจากการที่ไม่ได้สวดสายประคำส่งครีบาสไปให้น้องชายเป่าทำทีกระแอมขอมูริเอลเต้นรำเพลงพื้นบ้านบาทหลวงก็ขออนุญาตคุณย่าว่าจะให้เกียรติเต้นรำกับท่านสักเพลงไหมมูริเอลไม่เคยหัวเราะมากเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตท้ายสุดโทมัสก็บอกอย่างยินดีปรีดาว่าวันรุ่งขึ้นคงไม่มีใครเชื่อว่าฉันเนี่ยได้เต้นรำกับครูเชียวนะและเมื่อทุกคนต่างเหนื่อยก็คิดว่าน่าจะได้เวลาแยกย้ายกันไปนอนบาทหลวงโคเซมาริก็บอกกับโทมัสว่าเรามาสวดสายประคำทศที่3บทที่ว่าพระ
มาอยู่กลางเรากันได้แล้วแน่นอนว่าท่านต้องการจะทำให้โตมัสพึงพอใจแต่ปรากฏว่าโตมัสไม่ได้ยินอะไรเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องดื่มเจือแอลกอฮอล์หรือน้ำแอปเปิ้ลหมักฟองฟอด2แก้วหรือบางทีอาจจะเป็นเพียงความปิติยินดีธรรมดาธรรมดาก็ได้แต่เขาก็เริ่มร้องเพลงโดยใช้เนื้อของเพลง Adeste Fideles ขอเชิญท่านผู้วางใจและใช้ทำนองของเพลงดวงดาวกระจายอยู่เต็มฟากฟ้ามาแทนได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อโรงเรียนเปิดเทอมอีกครั้งในวันที่8มกราคมโรงเรียนในประเทศสเปนจะปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสตั้งแต่23ธันวาคมถึง7มกราคมค่ะพอ8มกราคมก็เปิดเทอมอีกครั้งมันเป็นวันที่สดใสหิมะเริ่มละลายภายใต้แสงอาทิตย์มีน้ำไหลจากภูเขาลงไปยังแม่น้ำมากขึ้นฤดูไข้หวัดก็เริ่มเช่นเดียวกันมูริเอลเป็นกังวลเพราะว่านอกจากพี่น้องสกุลอิปารากิเร่ซึ่งเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้วยแล้วเด็กของโรงเรียนก็ขาดโรงเรียนไปหลายคนนอกเหนือจากมาตาอาริเบ้ซึ่งไม่มีเด็กคนไหนเคยเห็นเธอเลยคือมีแต่ชื่นั่นไงบ้านของอาริเบ้อยู่ห่างออกไปตรงโค้งนั่นแต่หนูรู้สึกว่าจะมีผู้ชายอยู่ในบ้านนั้นคนเดียวเขาไม่เคยไปมิสซาเลยเรคิน่าบอกเธอบอกว่าเธอเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่นเด็กผู้หญิงที่มีตุ๊กตาตัวโตซึ่งร้องไห้แล้วก็หลับตาได้ด้วยอาจจะเป็นลูกสาวของเขาก็ได้ค่ะมูริเอลก็ไม่รู้จักครอบครัวนี้ซะด้วยพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนี้เป็นประจำก็ได้เด็กหญิงอาจจะเรียนหนังสืออยู่ในเมืองเธอคิดว่าเธอจะไปสืบดูเพื่อความสบายใจแน่นอนว่าคนที่จะแนะนำเธอได้ดีที่สุดคือบาทหลวงโคเซ่มาริแต่บังเอิญ 2-3 วันนั้นท่านไม่อยู่มูริเอลก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็เกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เสียอีกภรรยาของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเธอเองก็ไม่เคยไปเปิดหีบซึ่งเทียบเท่าสำนักงานของเขาดูเลยก็คือตอบอะไรให้ไม่ได้เหมือนกันแต่ทันทีที่สามีของเธอดีขึ้นจะรีบแจ้งให้มูริเอลทราบมูริเอลนึกถึงคนที่บ้านว่าบางทีพวกเขาอาจจะให้ข้อมูลแก่เธอได้บ้างแต่เธอก็ลืมถามในวันพฤหัสบ่ายมูริเอลก็เลยยกจักรยานลงมาจากห้องเก็บของคิดจะไปขี่จักรยานเล่นพอเริ่มขี่ก็ตัดสินใจไปทางบ้านของอาริเบ้เพื่อจะเอาชนะพ่อเฒ่าผู้ไม่นับถือพระเจ้าคนนั้นมูริเอลหาทางไปบ้านหลังนั้นได้ไม่ยากนักเพราะว่าเด็กของโรงเรียนอธิบายให้เธอรู้ก่อนแล้วทางซึ่งตรงดิ่งไปยังบ้านหลังนั้นเป็นทางเล็กๆแคบๆและไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านทันทีที่เลี้ยวโค้งเธอก็เห็นบ้านหลังนั้นอยู่ตรงหน้าเธอลงจากจักรยานและเดินเข้าไปใกล้บ้านฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรดี
มีความรู้สึกคล้ายกับว่าฉันเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนหรืออย่างน้อยก็เคยฝันถึงแต่ฉันก็ไม่เข้าใจความรู้สึกลึกๆเมื่อได้เจอบ้านใหญ่หลังนั้นเป็นบ้านที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิตเลยล่ะแต่ก็แปลกที่มันไม่ได้ดูแตกต่างไปจากบ้านหลังอื่นๆในหมู่บ้านเท่าไหร่นักถ้าไม่กล่าวถึงการดูแลรักษาประตูบ้านใหญ่แต่ดูอบอุ่นมีหน้าต่างอยู่ทางซ้ายแล้วก็ระเบียงซึ่งอยู่ใต้ชายคาบ้านชั้นบนนั่นก็ดูคลาสสิกมากมูริเอลเคาะประตูเบาๆในตอนแรกเมื่อยังไม่มีใครมาเปิดเธอก็เคาะแรงขึ้นและในที่สุดก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับเอ่ยว่าเดโอกราเซียสคือคำกล่าวขอบคุณพระเจ้าในภาษาลาตินซึ่งเป็นธรรมเนียมของเบอเรเชอานี่เธอเห็นม้านั่งยาวใหญ่สองตัวตรงทางเข้าแล้วก็มีโต๊ะพับเก็บได้ตัวหนึ่งบนคือมีพวงข้าวโพดใบไม้แห้งเมล็ดพันธุ์สีเหลืองๆห้อยอยู่เธอแปลกใจที่ได้กลิ่นหอมรวยรื่นมันคือผลควินซ์ที่แสนอร่อยนั่นเองวางอย่างดีบนพื้นที่ปูด้วยผ้ากระสอบหญิงสาวสูดลมหายใจด้วยความพึงพอใจมีใครอยู่ไหมคะมูริเอลร้องถามแต่ไม่มีใครตอบเธอโผล่ไปดูห้องถัดไปซึ่งก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันในเตาผิงขนาดใหญ่มีลูกไฟแตกดังเปรี้ยเปรี้ยเครื่องเรือนก็เป็นแบบพื้นพื้นเหมือนกับบ้านอื่นๆถึงแม้ว่าห้องจะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่มีเสน่ห์บางสิ่งบางอย่างนี้เองที่ทำให้ห้องนี้แตกต่างไปจากห้องอื่นๆทั้งหมดที่เธอเคยเข้าไปและทำให้เธอรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ที่นี่ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถจะอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายๆนั่งลงบนโซฟาข้างเตาผิงโดยไม่รู้สึกแปลกแต่อย่างใดมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกของฉันแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมูริเอลทดลองนั่งโซฟาหวายตัวนั้นแต่ก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วน่าเกลียดจริงๆถ้าบังเอิญใครเข้ามาเห็นเข้าตอนนี้แล้วก็เธอพยายามระงับอาการที่หัวใจเต้นแรงเมื่อออกจากห้องแล้วก็เดินกลับไปทางเข้าบ้านใหม่อีกครั้งเธอกระแอมไอแล้วก็ร้องเสียงดังเดโอกราเซียสเธอสังเกตเห็นว่ามีประตูอยู่อีกด้านหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องเป็นทางออกเธอตัดสินใจเปิดแล้วก็ออกมาข้างนอกใหม่อีกครั้งปรากฏว่าภาพที่ปรากฏมันช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบที่ดกดื่นไปด้วยไม้ดอกไม้ผลนานาพันธุ์ร่มรื่นแล้วก็งดงามจนทำให้เธอเข้าใจความรู้สึกของเอวามารดาแห่งมนุษย์เมื่อได้ชื่นชมสวงสวรรค์เป็นครั้งแรกโอ้ดูบ้านนะสิราวกับว่าเพิ่งจะผลิดอกออกมาจากพื้นดินลานบ้านที่สวยงามหันไปทางทิศใต้บานหน้าต่างทำด้วยไม้หนา
ยังกับป้อมปราการอย่างไรอย่างนั้นน่ะอดนึกไม่ได้ว่าถ้าใครได้เป็นเอวาแล้วก็และในบัดดลอาดัมก็ปรากฏตัวขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่ปรากฏขึ้นแต่เขาอยู่ที่นั่นตั้งแต่ตอนที่มูเรเอลไปถึงและกำลังมองเธอเขม่งจากบันไดพาดเขาคงจะซ่อมท่อน้ำเพราะถือกุญแจเลื่อนอยู่ในมือสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาตอบและเกือบจะพร้อมกันน้ำก็ทะลักออกมาจากท่อโดนเสื้อแจ็คเก็ตหนังทางด้านซ้ายของมูเรเอลขยับไปทางขวาสิครับคุณชายคนนั้นพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยควงกุญแจเลื่อนเล่นใบหน้าไม่ได้แสดงความรู้สึกสนใจอะไรในมูเรเอลเลยหญิงสาวเริ่มการสนทนาอย่างระมัดระวังดิฉันมาพบคุณเรื่องมาต้าค่ะเกิดอะไรขึ้นกับมาต้าหรอครับเปล่าหรอกค่ะแต่ดิฉันคิดว่าแกน่าจะไปโรงเรียนไปโรงเรียนงั้นหรอเอาละค่ะดิฉันจะมาพูดกับคุณเรื่องเด็กดิฉันเพียงแต่อยากทราบว่าลูกสาวของคุณอยู่ที่เบอิเรเชอากับคุณหรือเปล่าหรือหากไม่อยู่ที่นี่แกอาจจะเรียนที่อื่นบางทีอาจจะเป็นโรงเรียนประจำสรุปง่ายๆก็คือแกได้เข้าเรียนหนังสือหรือเปล่าคะผมว่าผมคงก่อเรื่องยุ่งหรือคุณเป็นคนก่อก็ไม่ทราบแต่ผมไม่มีลูกสาวนะก็ผมยังโสดอยู่นี่ครับคำตอบนั้นทำให้มูริเอลหน้าแดงแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่เธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังเหงื่อแตกถ้าอย่างนั้นดิฉันคงเข้าใจผิดขอโทษด้วยนะคะคือดิฉันได้รับรายชื่อนี้ก็เลยมาตามหาเด็กหญิงอายุ7ขวบที่ชื่อมาต้าอาริเบ้นะคะทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงอุทานและน้ำก็พุ่งมาที่เธอหญิงสาวก้มตัวหลบทันแต่ก็ขยับขยื่นไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างน้ำที่พุ่งออกมาเป็นสองสายไปขึ้นบันไดด้านโน้นแล้วช่วยผมหน่อยครับดิฉันไปละค่ะคุณจะไปแล้วเหรอคุณไม่เห็นหรอครับว่าถ้าไม่ช่วยผมเนี่ยน้ำที่ขังอยู่ก็จะไปท่วมบ้านได้ด้วยความเป็นห่วงว่าบ้านอาจจะได้รับความเสียหายเธอก็เลยเชื่อฟังเขาและในเสี้ยววินาทีนั้นมูริเอลก็ขึ้นไปอยู่บนบันไดข้างๆผู้ชายที่แปลกประหลาดคนนี้ช่วยเขาปิดท่อหนึ่งในขณะที่เขาจัดการกับอีกท่อหนึ่งขอบคุณครับเขาบอกเมื่องานเสร็จทั้งคู่เดินมาที่ทางเข้าบ้านแล้วเขาก็ยื่นผ้าขนหนูมาให้เธอเช็ดมือมูริเอลเห็นถุงเท้าผู้ชายคู่หนึ่งวางพาดอยู่บนหีบเอาละค่ะคุณพอจะบอกดิฉันได้ไหมคะว่าบ้านของอาริเบ้ไปทางไหนคุณก็อยู่ในบ้านนั้นแล้วนี่ผมนี่แหละครับอาริเบ้เขายังชั่วหน่อยไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรดิฉันอยากทราบว่าแกเข้าโรงเรียนที่ไหนหรือเปล่าคะดิฉันเป็นครูที่นี่ค่ะไม่ทราบว่าบอกคุณไปแล้วหรือยังอ๋อคุณครูนี่เองผมน่าจะเดาออกผลควินส์ยังส่งกลิ่นหอมรุยรินแต่สายตาของมูเรเอลกลับจ้องมองไปยังม้านั่งตัวหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจเธอเห็นเสื้อสเวตเตอร์สองตัวถุงเท้าสามคู่ตาของชายคนนั้นก็มองไปที่นั่นด้วยผมว่าไม่ต้องเดาก็เห็นกันอยู่ว่าผมไม่มีแม่บ้านจริงไหมครับอย่าเสียเวลาพูดเลยนี่ทำให้มูริเอลรู้สึกเจ็บปวดจึงละสายตามาจากเสื้อผ้า
ราวกับว่ามันกำลังมอดไหม้ดิฉันไม่ได้มาพูดเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องของคุณแต่สิ่งที่ดิฉันสนใจคือเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งต่างหากเอาเถอะดิฉันมาเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบของคุณคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนถ้าต้องการจะอธิบายเรื่องนี้แล้วก็เชิญที่โรงเรียนค่ะดิฉันจะต้อนรับคุณอยู่ที่นั่นแล้วเธอก็ก้าวข้ามทางเข้าออกแล้วก็ปิดประตูดังปังใหญ่การแก้แค้นของเธอมีแต่จะให้โทษเธอฝ่ายเดียวเพราะว่าโดนประตูหนีบเธอทั้งเจ็บทั้งอายคืออุตส่าห์ปิดประตูเสียงดังแต่ด้านถูกประตูหนีบมูริเอลเดินไปใกล้จักรยานแล้วก็ขึ้นขี่ออกไปแต่เธอก็ยังอุตส่าห์เหลือบมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งบ้านที่เธอประทับใจเขาเดินมาที่ประตูมองเธออย่างสงบเฉยไม่ได้รู้สึกรู้สมต่อความไม่สบายใจแล้วก็นิ้วที่ฟกช้ำของเธอเลยเธอถีบจักรยานอย่างคล่องแคล่วเพื่อจะให้เขาเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมูริเอลอดคิดไม่ได้ว่าวันนั้นถ้าเธอนอนเล่นอยู่ที่บ้านมันคงจะดีกว่ามากในตอนเลี้ยวโค้งเธอปะทะกับฝูงวัวที่ดูน่าเกรงขามเป็นวัวตัวใหญ่ทีเดียวเธอหวาดกลัวมากพวกมันค่อยๆเดินมาหาเธอถึงแม้ว่าไม่อาจจะพูดได้ว่ามันเดินตรงรี่มาที่เธอแต่มันก็อยู่กันเต็มถนนและในเสี้ยววินาทีนั้นมูริเอลก็รู้สึกว่าเธอถูกปิดล้อมไปด้วยแม่วัวหญิงสาวกดกริ่งจักรยานอย่างสิ้นหวังถูกวัวล้อมเอาไว้แต่เสียงกริ่งจักรยานก็ไม่ได้ช่วยอะไรแม่วัวเหล่านั้นไม่ได้ถอยออกไปไหนเลยเธอพยายามทรงตัวบนรถจักรยานอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ทำไม่ได้จึงลงไปกองกับพื้นในที่สุดคราวนี้ความกลัวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขีดสุดเธอมองเห็นแต่ขาวัวทั้งขาวและดำอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเธอคิดว่าเธอน่าจะถูกวัวเหยียบตายก็คราวนี้แหละแต่เปล่าทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงที่ทำให้แม่วัวถอยห่างออกไปและเมื่อเธอเอามือที่ปิดตาออกสิ่งแรกที่เห็นก็คือชายคนนั้นพร้อมกับไม้กระบองใหญ่ในมือและเด็กของโรงเรียน2คนซึ่งน่าจะเป็นผู้ดูแลวัวฝูงนี้ทั้งหมดมองมาที่เธออย่างสมเพชไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเพียงแต่ตกใจค่ะขอบคุณมากค่ะครูครับให้เราไปส่งครูที่บ้านไหมครับไม่ต้องหรอกจ้ะครูไม่เป็นอะไรจริงๆเด็กสองคนมองดูมูริเอลอย่างไอ้อายคนที่โตกว่าพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงสนิทสนมว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับครูไม่มีใครเห็นอะไรของครูหรอกครับถ้ามูริเอลไม่รู้สึกอายมากในขณะนั้นเธอคงจะหัวเราะให้สมอยากแต่เธอเหลือบมองไปที่อาริเบ้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกหัวเราะเยาะมากขึ้นเธอว่าหน้าเขาเกรงๆอย่างไรพี่กนเขาเม้มปากแน่นเหมือนกับกำลังกลั้นหัวเราะเด็กทั้งสองช่วยพยุงให้เธอลุกขึ้นเธอแซงทำเป็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอในตอนนั้นคือสภาพของจักรยานครูลืมกระเป๋าสะพายครับอัญชรพูดขึ้นจริงสิส่งให้ครูหน่อยได้ไหม
ผมว่าหนังสือนี่ก็คงจะเป็นของคุณใช่ไหมครับมันคงกระเด็นออกมาจากกระเป๋านะครับหนังสือมูริเอลตะโกนร้องใช่มีหนังสืออยู่ทั้งสามจ้องมองเธอราวกับว่าเธอเป็นบ้าไปแล้วแต่เธอกลับปิติยินดีอย่างยิ่งเธอกล่าวคำอำลาแล้วก็จากพวกเขามาใช่แล้วความแตกต่างอยู่ที่นั่นเองผู้ชายคนนั้นอ่านหนังสือเพราะในบ้านของเขามีหนังสืออยู่หลายเล่มทั้งที่วางระเกะระกะอยู่ในห้องวางเป็นแถวเป็นแนวอยู่บนหีบและที่วางถ้วยนี่ถ้าเป็นบ้านอื่นเขาคงเอาไว้แขวนถ้วยแต่ที่บ้านนี้มันกลับเป็นชั้นหนังสือแม้กระทั่งตามขอบหน้าต่างที่เตาผิงและบนเก้าอี้เกือบจะทุกตัวที่นั่นก็มีแต่หนังสือเช่นแล้วหนังสือนี่เองที่ทำให้บ้านหลังนั้นแตกต่างไปจากบ้านอื่นๆเพราะว่าที่เบเอเรเชอาไม่มีใครอ่านอะไรเลยแม้แต่บ้านของพวกโกยิก็ยังขาดสิ่งนี้ทั้งที่พวกเขาชอบดนตรีและอานามาริเคยเรียนหนังสือในโรงเรียนของแม่ชีนี่คือสิ่งที่ทำให้มูริเอลรู้สึกคุ้นเคยกับบ้านหลังนั้นเป็นเพราะบ้านหลังนั้นมีหนังสือนั่นเองเธอค่อยๆทบทวนถึงบ้านที่เธอเคยเข้าไปและสรุปได้ว่านอกจากหนังสือแบบเรียนพระคัมภีร์ปฏิทินนักบุญหนังสือพิมพ์วารสารศรัทธาแล้วในหมู่บ้านไม่มีสิ่งพิมพ์ใดๆเลยยกเว้นที่บาทหลวงโคเซมาริแล้วก็เธอแลกกันอ่านมันทำให้เธอเศร้าใจมากฉันต้องพยายามทำให้เด็กๆอ่านหนังสือให้ได้มูริเอลคิดขณะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นทางรอดของพวกเขาการอ่านจะทำให้เราตื่นตัวและเป็นที่มาของการอยากแสวงหาความรู้และรักการเรียนถ้าพรหมลิขิตกำหนดให้พวกเขาอยู่ที่นี่อยู่ในท้องทุ่งหนังสือจะเปรียบเสมือนการศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียนหญิงสาวรู้สึกตกใจว่าเด็กของโรงเรียนของเธอจะอยู่ที่หมู่บ้านไปตลอดชีวิตด้วยระดับการศึกษาและความรู้ที่เธอให้พวกเขาจนถึง12หรืออย่างมากที่สุด14ปีเท่านั้นและเธอมั่นใจว่าหนังสือจะทำให้พวกเขาทันสมัยทันโลกฉันจะตั้งห้องสมุดมูริเอลพูดกับตัวเองหลังการตัดสินใจเธอพร้อมที่จะเสียสละเงินออมในช่วง3เดือนที่ทำงานมานี้เธอจะต้องเริ่มโดยไม่รอช้าถ้าขณะนี้พวกเขาไม่อ่านนิทานก็คงยากที่เขาจะอ่านอย่างอื่นเมื่อโตขึ้นวันนั้นเมื่อมาถึงบ้านความกระตือรือร้นของเธอมีมากจนทำให้เธอลืมมาตาอาริเบ้บ้านหลังนั้นผลควินส์และแม้กระทั่งฝูงแม่วัวเธอพยายามนึกถึงหนังสือทุกเล่มที่เคยอ่านเมื่อครั้งยังเด็กเธอขึ้นไปบนห้องโดยไม่ได้แวะที่ห้องครัวเธอหาสมุดแล้วก็เริ่มเขียนทุกเล่มของเอรีนาฟอร์ตุนทุกเล่มของโยฮานาสปีรีบางเล่มของคาเทสออฟเซกูทุกเล่มของจูเวิร์นบางเล่มของคาวเมย์รวมไปถึงวรรณกรรมคลาสสิกบางเล่มที่ดัดแปลงให้เหมาะกับเด็กๆเก
เกี่ยวกับวรรณกรรมคลาสสิกนี้มูริเอลไม่ค่อยสบายใจเธอไม่ชอบให้มีการย่อวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่เธอรู้สึกว่ามันเป็นอาชญากรรมทีเดียวเพราะเมื่อเด็กๆโตขึ้นพวกเขาจะไม่อ่านมันด้วยเหตุผลที่ว่าเคยอ่านนานมาแล้วแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสรู้จักผลงานฉบับสมบูรณ์นั้นเมื่อถึงเวลาที่เขาควรจะได้ลิ้มรสและก็ชื่นชมมันเธอจึงขีดวรรณกรรมคลาสสิกออกแล้วถ้ากลับกันล่ะพวกเขาอาจจะมีความทรงจำที่ดีและอาจจะทำให้เขาอยากหางานชิ้นสมบูรณ์มาอ่านนี่ก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรือมูริเอลก็เลยเขียนลงไปใหม่อีกครั้งว่าดูงานวรรณกรรมคลาสสิกที่ดัดแปลงได้ดีเธอคิดว่าวิธีนี้คงจะดีที่สุดแม้เธอจะรู้สึกกระตือรือร้นแต่ก็ยังกลัวว่าเด็กส่วนมากจะได้เฉพาะสิ่งที่เขาอ่านในตอนนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตวันนั้นเธอเขียนหนังสือถึงน้องสาวพร้อมกับส่งรายชื่อที่เตรียมไว้ให้น้องไปซื้อแล้วก็ให้ช่วยดูที่บ้านด้วยเผื่อว่าจะมีหนังสือนิทานเด็กของที่บ้านเธอซึ่งถ้ามีให้ช่วยส่งให้หมดทางรถบัสเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เธอได้รายชื่อสำนักพิมพ์มาหลายแห่งเธอเขียนจดหมายไปขอรายชื่อวรรณกรรมเด็กและเยาวชนคงต้องมีหนังสือใหม่ๆจำนวนมากที่เธอยังไม่รู้จักและนี่เป็นทางดีที่สุดที่เธอจะรู้ได้ฉันออกจากบ้านอีกครั้งพร้อมกับนำจดหมาย2ฉบับและความรู้สึกเป็นสุขอย่างประหลาดติดตัวไปด้วยจะแย่ก็ตรงที่ฉันเพิ่งรู้สึกตัวว่าฉันนั่งไม่ได้เพราะมีรอยแผลฟกช้ำดำเขียวตรงที่ฉันไม่อยากจะเอ่ยถึงจบตอนที่4ค่ะไปเจอกับบ้านที่ถูกอกถูกใจเนาะพี่เพราะมีหนังสือใช่แต่ว่าบ้านส่วนอื่นนี่ดูย่ำแย่เนาะท่อก็รั่วฝุ่นก็เยอะแยะไปหมดแต่จริงๆแล้วเธอไปตามหาเด็กที่นั่นครับเด็กซึ่งมีแต่รายชื่อแต่ว่าไม่เคยมาโรงเรียนใช่แล้วก็ไม่เจอแต่พอไปปุ๊บไปเจอผู้ชายแล้วก็บอกว่าตัวเองโสดไอ้ตกลงมันยังไงกันแน่นะคะเกิดอะไรขึ้นดูมันยังมีอะไรลึกลับลึกลับอยู่นะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่มันยังไงกันแน่เด็กคนนั้นอยู่ที่บ้านนั้นหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเขาคือเด็กคนนั้นหรือเปล่าเออก็อันนี้แค่ตอนที่4ครับคือที่นี่เนี่ยเบเรเชอาน่าจะยังมีอะไรอีกหลายเรื่องที่มาริเอลขออภัยมูริเอลเนี่ยยังไม่รู้ครับก็เพิ่งอยู่ได้ไม่นานเนาะไม่กี่เดือนเองใช่แต่อย่างน้อยล่าสุดเธอก็มีเป้าหมายใหม่ละจะทำห้องสมุดสั่งซื้อหนังสือแล้วก็ให้น้องช่วยค้นหนังสือแล้วถ้าเจอขนส่งมาให้ด้วยเดี๋ยวจะทำห้องสมุดแล้วนี่เป็นเรื่องราวของครูมูริเอลในหมู่บ้านที่ชื่อว่าเบอิเรเชียกับงานวรรณกรรมของลูเซียบาเกดาโนกับเรื่องที่ชื่อว่าปลูกฝันไว้ในแผ่นดินแปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะคุณสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆช่องทางค่ะครับผมติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าฟังแล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรติดต่อพูดคุยทักทายมาได้เลย3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนเจอกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง